งไทยร่มเย็นเหมือนดังอยู่ในร่มโพร่มใสที่มีกิ่งใบนั้นหนาชาติไทยใหญ่หลวงเอกษัตริย์เรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยพลังงานคือพลังชีวิตหากมีพลังงานสมบูรณ์ร่างกายจะมีประสิทธิภาพสูงสุดและร่างกายจะเจริญเติบโตได้ตลอดชีวิตในร่างกายเรามี75ล้านล้านเซลล์ทุกเซลล์เป็นแบตเตอรี่น้ำขนาดจิ๋วและแต่ละเซลล์ก็ส่งพลังงานขนาด 70-80 มิลลิโวลต์ออกมาถ้าสุขภาพของเราดีทำให้รอบกายเรามีพลังงานห่อหุ้มที่เรียกว่าไบโอเอเนอร์จีหรือออร่าแบตเตอรี่จะมีไฟเต็มต้องมีน้ำเต็มเซลล์และเป็นน้ำที่มีคุณภาพสูงที่เราเรียกว่า Vitalize Water น้ำมีความสำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์ยิ่งกว่าสารอาหารทุกชนิดในโลกความเสื่อมของร่างกายและความชราภาพนั้นเชื่อว่าเกิดจากการที่เซลล์ของร่างกายขาดน้ำเรื้อรังร่วมกับมีอนุมูลอิสระมาทำลายเซลล์ภายในร่างกายนั่นเองน้ำเป็นทั้งเครื่องบันทึกเสียงและบันทึกความคิดเป็นทั้งคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการเป็นสื่อข้อมูลและเก็บข้อมูลที่ดีที่สุดในโลกโดยน้ำ 1cc สามารถเก็บข้อมูลได้มากถึง 1,000 จิกะไบต์สมองมีน้ำมากกว่า 1,000cc จึงเก็บข้อมูลได้มากกว่า 1 ล้านจิกะไบต์เมื่อน้ำผ่านสนามแม่เหล็กคลื่นเสียงประจุไฟฟ้าพลังงานสกาล่าหรือแสงฟาอินฟราเรดจะแตกตัวเป็นกลุ่มโมเลกุลขนาดเล็กลงและแตกตัวเป็นไอออนมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระหรือที่เราเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ดร.มาซารุอิโมโตะนักวิจัยเรื่องน้ำชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงก้องโลกได้ทดลองนำขวดน้ำดื่มวางทับเหรียญควอนตัมที่เราเรียกว่าพลังสุภมงคลหรือฟิวชั่นเอ็กเซลควอนตัมแบนด์ซึ่งมีพลังจากธรรมชาติวางไว้นาน1ชั่วโมงพบว่าน้ำในขวดเกิดเป็นผลึกหกเหลี่ยมสวยงามศาสตราจารย์นายแพทย์วิจิตรบุญยหุตระและคณะได้ทำการวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยของดร.มาซารุอิโมโตะโดยใช้ขวดน้ำดื่มขนาด 500-5,000 มิลลิลิตรวางทับเหรียญพลังสุภมงคล Fusion Excel Quantum Pendant นาน 1-15 ชั่วโมงผลคือได้น้ำดื่มที่มีคุณสมบัติส่งเสริมสุขภาพที่เราเรียกว่า Vitalize Water มีคุณสมบัติพิเศษดังต่อไปนี้ 1. มีฤทธิ์เป็นด่าง pH 7.6-8.5 น้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างจะช่วยล้างพิษของความเป็นกรดในร่างกายสร้างสภาวะสมดุลในร่างกายซึ่งมี pH 7.4 ทำให้ปฏิกิริยาชีวเคมีที่สำคัญภายในเซลล์รวมทั้งการสร้างเอนไซม์ฮอร์โมนสื่อประสาทมีประสิทธิภาพน้ำเป็นด่างเป็นสารละลายที่ดีมีแรงตึงผิวต่ำสามารถละลายสารอาหารได้ครบถ้วนสมบูรณ์อีกทั้งน้ำเป็นด่างสามารถดูดขับออกซิเจนเข้ามาเก็บไว้ได้มากกว่าน้ำถึง100เท่ามีโมเลกุลขนาดเล็กรูปหกเหลี่ยมสามารถซึมผ่านเข้าออกเซลล์ได้สะดวกนำสารอาหารเข้าสู่เซลล์ได้มากและนำของเสียออกจากเซลล์ได้เร็วขับพิษได้ดีทำให้เลือดไม่ข้นและสะอาดสมดุลและเม็ดเลือดกระจายไม่จับกลุ่มเลือดไหลเวียนสะดวกมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระทำให้ป้องกันโรคเสื่อมได้และเพิ่มภูมิต้านทานโรคอื่นๆได้ดีเหรียญพลังสุภมงคลคือพลังธรรมชาติ Fusion Excel Quantum Pendant สร้างความมหัศจรรย์ของน้ำทำให้น้ำกลายเป็นน้ำที่มีพลังชีวิตเหรียญพลังสุภมงคล Fusion Excel Quantum Pendant ของแท้ต้องมี e-business package สามารถติดต่อสอบถามได้จากนักธุรกิจเพื่อสังคมโดย Fusion Excel เท่านั้นหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์กลาง02-370-3270 02-370-3270 หรือหมายเลขติดต่อนักธุรกิจเพื่อสังคมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการทหารของแผ่นดินเป็นรายการที่เรามีการนำเรื่องราวของทหารนำเรื่องราวของพฤติกรรมของทหารกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับการเมืองแล้วก็ความเสื่อมของทหารบางหน่วยบางเหล่าแล้วก็ความห้าวหาญความกล้าของคนที่เป็นพลเรือนธรรมดาที่มาห้าวหาญแสดงความกล้าจนกระทั่งเราต้องมาถามทหารว่า Who are you? What are you doing? แล้วก็ What are you going to do?เราได้พูดกันถึงเรื่องของเกียรติศักดิ์ศรีของทหารแล้วก็เราก็ได้ทิ้งท้ายไว้ในตอนหนึ่งก็คือว่าทหารนั้นเป็นองค์กรสำคัญกองทัพถือว่าเป็นองค์กรที่สำคัญประเทศชาติจะอยู่รอดได้หรือไม่นั้นแน่นอนที่สุดว่ากองทัพเป็นส่วนที่สำคัญที่จะรักษาประเทศชาติของเรานั้นให้อยู่รอดได้
เรามีประเทศของเรามาจนถึงทุกวันนี้เราได้มีความสุขสบายมาจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าเรามีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเรามีทหารของพระราชาที่ปกปักรักษาอาณาเขตที่ดูแลความสงบภายในประเทศให้เรามีความมั่นใจให้เรามั่นใจถึงขนาดว่าเรามีแสนยานุภาพพอที่จะต่อกรกับอริราชศัตรูที่จะมาล้ำดินแดนหรือที่จะละเมิดน่านฟ้าไม่ว่าบนฟ้าน่านน้ำหรือบนดินก็สุดแท้แต่นี่คือศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของทหารในกองทัพไทยแต่ในปัจจุบันนั้นท่านผู้ชมครับครั้นเรามาเห็นเรามาพิจารณาในสถานการณ์ที่เป็นจริงทหารของพระราชามาเรียกกลุ่มการเมืองที่เคยมีความแข็งกระด้างต่อสถาบันของพระราชาโดยเฉพาะหัวหน้ากลุ่ม1ใน3คนหรือก็เรียกว่าเป็นเกลอที่1ใน3เกลอที่ได้กล้าออกมากล่าวถึงการเปรียบเทียบตัวตนกับองค์กรที่เป็นสถาบันอันสำคัญจนถึงขนาดที่ติดคุกติดตารางกันมาแล้วแล้วก็ผู้ที่ทำให้เขาต้องสยบถึงขนาดที่ต้องไปกราบขอเข้ามาแทบจะเอาดอกไม้ธูปเทียนไปกราบขอเข้ามาต่อบุคคลสำคัญท่านหนึ่งซึ่งปัจจุบันนั้นมียศเป็นถึงพลเอกก็คือพลเอกพิจิตรกุลวณิชทำไมเพราะว่าหัวหน้าหัวโจกคนนั้นกลัวเกรงในอำนาจของทหารแล้วก็กลัวความตายที่จะมาเยือนถึงชีวิตของตัวเองแต่บัดนี้เกียรติและศักดิ์ศรีของทหารยังคงมีอยู่หรือไม่มากน้อยเพียงใดแล้วก็หนึ่งในนั้นมารวมกันเป็น3บุคคลที่เขาเรียกว่าเป็น3เกลอหรือว่า3หัวโจกซึ่งเราก็ต้องขอบคุณ3คนนี้ที่ออกมารวมตัวกันแล้วก็แสดงความเข้มแข็งให้เห็นจนกระทั่งมีทหารยศนายพลซึ่งเป็นทหารของพระราชายอมรับแล้วก็ยกย่องให้เกียรติบุคคลเหล่านั้นเรียกถึงว่าท่านเสียด้วยซ้ำไปเรียกว่าท่านเกลอที่1ท่านเกลอที่2ท่านเกลอที่3แต่ว่าผู้บังคับบัญชาซึ่งมียศสูงสุดเป็นถึงระดับพลเอกถูกเรียกว่ามันแล้วก็ถูกเรียกว่ามึงซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกในปัจจุบันนั้นว่าทำไมทหารในกองทัพไทยถึงแม้ไม่ใช่ทั้งหมดแต่หลายคนในกองทัพก็ยังนิ่งเฉยไม่สามารถทำอะไรได้ที่ทหารยศระดับนายพลที่พูดกันอยู่เสมอว่าในหลวงใช้พระคาถาแตะบ่าเรียกคนธรรมดาที่เยาะเย้ยถักถางกองทัพว่ามันคงไม่ใช่เรียกว่าท่านส่วนเรียกนายซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองทัพว่ามันแล้วก็ถึงขนาดที่พูดว่ามึงเรื่องนี้เป็นสิ่งที่แปลกแปลกที่เราต้องมาขอบคุณ3เกลอหรือว่า3ท่านก็ได้ว่าสามารถเป็นเงื่อนไขเป็นตัวแปรให้คนมองไปยังกองทัพว่าเป็นอย่างไรแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือเกลอที่2สามารถออกมาตำหนิติติงทหารยศระดับพลเอกถึงอดีตแม่ทัพแล้วมาติติงทหารยศพลตรีซึ่งเกลอผู้นี้ก็ไม่เคยผ่านสถาบันที่เป็นโรงเรียนอันเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของกองทัพมาแม้แต่น้อยยังเหลือเกลอที่3ไม่รู้ว่าอย่างไรอีกหน่อยก็คงจะไม่เหลืออะไรก็ชัดเจนแล้วว่าทหารของพระราชาบางส่วนก็ต้องยอมสยบแล้วก็อาจจะว่าที่3เกลอหรือ3ท่านนี้ในอนาคตใครจะไปรู้อาจจะกลายเป็นคนที่มีชั้นยศเป็นผู้นำกองทัพก็ได้ใครจะไปรู้ประธานาธิบดีสั่งได้ทุกอย่างถ้าหากว่าถึงเวลานั้นเป็นว่าที่ประธานาธิบดีจริงๆใครจะไปรู้จะสั่งหรือจะทำอะไรก็ได้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็เข้าสู่บทสนทนากับท่านอดีตแม่ทัพภาคที่4ทหารไทยตัวจริงซึ่งไม่เคยตายแต่จะเฟดเอาเวจริงหรือไม่ฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกละอายแก่ใจมากน้อยเพียงใดหรือว่าเฉยๆครับท่านบุญเอกกิติก็ที่คุณดอนพูดก็น่าเรื่อง
การเรียกให้สรรพนามนั้นก็คือแสดงให้เห็นถึงเรื่องความนับถือครับภาษาอังกฤษต้องพูดหน่อยภาษาฝรั่งว่า respect ใช่ไหมหรือความไม่นับถือครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเราพูดตั้งแต่ชั้นต้นผมออกมาออกรายการว่าความนับถือเป็นเรื่องสำคัญในขณะนี้ดูแล้วประชาชนเขาขาดความนับถือความคานเชื่อถือต่อกองทัพเราจึงมาพูดปลุกกองทัพให้ตื่นขึ้นแล้วให้มองตัวตนกองทัพเราก็เหมือนกระจกเงามาส่องว่าที่ท่านปฏิบัติตัวอยู่ในขณะนี้ยาวนานไม่ถึง5ปีนี้ทำไมจึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะครับสถาบันกองทัพเป็นเรื่องหลักนะคนดอนมันไม่ใช่ตัวบุคคลอาจจะมาเป็นผู้นำกองทัพปีหนึ่งสองปีหรือสามปีแล้วก็ผ่านไปแต่กองทัพมันยังอยู่กับชาติบ้านเมืองเพราะนั้นเราเพียงแต่ที่เราพูดก็สกิดบุคคลผู้ที่รับผิดชอบว่าท่านควรทบทวนตัวเองเหมือนกันว่าทำไมเกิดเรื่องความนับถือทำไมคนในกองทัพจึงใช้สรรพนามอย่างนั้นแต่ไปเรียกนายเป็นอย่างนั้นเป็นคุณเป็นท่านพอเรียกผู้บังคับบัญชาเป็นเองเป็นมึงหรืออะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องสะท้อนอันนี้เราจะข้ามไปนะคุณดอนเราจะมาพูดถึงความสำคัญที่เป็นเป้าหมายที่เรารายการของคุณดอนเนี่ยจัดขึ้นโดยตรงเรามาจะพูดถึงสถาบันกองทัพเป็นหลักในการนะคือผมจะทบทวนว่าสถาบันกองทัพจะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสถาบันกองทัพมีความสัมพันธ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์มานานยาวนานนะตั้งแต่สมัยไหมสมบูรณาญาสิทธิราชนะซึ่งพวกเราก็ทราบกันอยู่นะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระปิยมหาราชซึ่งเราคนทั่วประเทศนับถือเราจะเห็นว่าหลายคนมีแฟนคอมีพระบรมรูปอยู่ที่บ้านแทบทุกบ้านแทบทุกหลังของประเทศไทยนะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนเคารพและบูชามีการบูชาทุกวันพุธเดือนอะไรที่พระบรมราชพระบรมทรงม้ารูปทรงม้ามาโดยตลอดสิ่งเหล่านี้ก็คือแสดงถึงความนับถือของประชาชนนะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่ท่านมองการไกลท่านปฏิรูปการปกครองท่านเลิกทาสท่านรู้ว่าทาสหรือที่มีอยู่ท่านเลิกทาสนะอเมริกันก็ลิงคอนใช่ไหมประธานาธิบดีเลิกทาสนั่นคือการไปรูปครั้งใหญ่ซึ่งเปลี่ยนแล้วท่านก็มองเห็นท่านทรงพระราชโอรสนี่มองเห็นความสำคัญของครับเพราะนั้นพระราชโอรสของท่านนี่ท่านจะส่งไปศึกษาวิชาการทหารโดยตรงส่วนใหญ่จะไปศึกษาวิชาการทหารไม่ว่าเจ้าฟ้ากรมหลวงพิศโลกนะประชานาถซึ่งดูแลกองทัพ บกไทยอยู่ไม่นั้นนะเป็นผู้ให้กำเนิดกองทัพ บกไทยผู้ให้กำเนิดโรงเรียนเสนาธิการทหารบกนะหรือกรมหลวงชุมพรผู้ให้กำเนิดกองทัพเรือดูแลกองทัพเรือหรือแม้แต่กรมหลวงสงขลานครินทร์ท่านก็ยังส่งไปเรียนทหารเรือนะคุณดอนบิดพระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราเนี่ยท่านก็ไปเรียนทหารเรือแล้วตอนหลังมาเป็นทหารเรืออยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ไปเรียนการแพทย์ถ้าดูพระราชประวัติเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าท่านมองการไกลว่าทหารจะต้องเป็นหลักของบ้านเมืองแม้จะมีการเปลี่ยนการปกครองหรือไม่เปลี่ยนการปกครองก็ตามทหารจะต้องเป็นหลักเสมอผู้ที่จะพาชาติไปรอดก็คือทหารเพราะนั้นเราจึงมาพูดย้ำถึงเรื่องทหารโดยตลอดอยู่นะซึ่งการที่เราพูดถึงท่านทหารทั้งหลายก็คือเราให้เกียรติเรามองเห็นความสำคัญของท่านทีนี้เมื่อเราพูดกันมายาวนานคุณดอนเราก็ได้วิเคราะห์สถานการณ์ตั้งแต่เกิดความวุ่นวาย